ดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิคเนศพยากรหมออีน่าแม่นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดวงรอบรายเดือนนะคะกันยายนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะตอนนี้หมอขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชค12ราศีแล้วแหวนนำโชค12ราศีนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ดวงตกมีเคราะห์นะคะคุณใส่มันดำนะคะก็เป็นแหวนนาคราชนะคะกำไรนาคราชแล้วก็เป็นจี้นาคราชนะคะเป็นแหวนแล้วก็เสริมดวงนะคะท่านใดที่สนใจชอบบูชาเข้าไปอยู่ที่ Facebook หมออีน่าแม่นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับชาววันอังคารก่อนอื่นหมอก็ขอเชื่อมจิตนะคะไปที่ไพ่เพื่อเกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะคะดวงท่านที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงของต้นเดือนนะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะคะสุขภาพท่านน่ะไม่ค่อยดีนะคะจะมีการเจ็บออดๆแอดๆเข้าโรงพยาบาล นะคะวันที่1ถึงที่10มีการตรวจสุขภาพนะคะเป็นระบบกระดูกไขข้อนะคะและหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะต้องระมัดระวังนะคะช่วงต้นเดือนเนี้ยถ้ามีโอกาสทะเลาะกับแฟนนะคะหรือห่างๆกันไปนะคะหาแยกย้ายกันไปสักพักหนึ่งหมายถึงว่าต้องระมัดระวังความใจร้อนนะคะความมีอารมณ์นะคะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10นะคะมีโอกาสทะเลาะกันแยกทางกันหรือว่าเลิกรากันได้นะคะในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ใครที่จะกู้เงินนะคะสำหรับที่เกิดวันอังคารมีโอกาสกู้เงินผ่านนะคะกู้มาซื้อบ้านนะคะหรือว่ากู้มาซื้อรถในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ดวงท่านจะเสริมดวงคนวันอังคารนะคะคือการให้ทานนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะส่วนระหว่างวันที่11ถึง20เนี่ยท่านมีโอกาสไปสมัครงานได้นะคะหรือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเปิดกิจการร้านความงามนะคะไปถวายเทียนก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับวันอังคารนะคะแล้วช่วงระหว่างวันที่11ถึงวันที่20ท่านมีโอกาสรีเทิร์นมีโอกาสปรับความเข้าใจในเรื่องของความรักนะความรักดีนะการงานก็ดีนะคะถือว่ากลางเดือนเนี่ยการงานดีนะคะการเงินดีนะส่วนระหว่างปลายเดือนไปชาววันอังคารเนี่ยต้องไปเสริมดวงไหว้พระราหูนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาววันอังคารในช่วงปลายเดือนช่วงวันที่21ถึง31ไปเนี่ยการเงินการทองดีค้าขายดีการลงทุนดีนะคะหรือว่าสำหรับท่านที่ทำงานต่างประเทศนะคะช่วงระหว่างวันที่21ถึง31เนี่ยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานไปศึกษาไปเรียนต่อหรือว่าไปอยู่ที่นั่นเลยนะคะดวงท่านจะโดดเด่นนะคะหรือว่าทำธุรกิจส่งออกนำเข้าเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยจะค้าขายดีนะคะแต่ต้องเด่นในเรื่องของความงามนะคะสถานความงามนะคะก็จะมีการเปิดสาขาในช่วงปลายเดือนในอีกหลายสาขานะคะเงินทองจะไหลมาโชคลาภเนี่ยจะได้ในช่วงปลายเดือนนะคะ21ถึง31จะมีโชคมีลาภนะคะเลขนำโชคนะคะสำหรับในเลข41นะคะ41นะคะอาจจะใช้เป็นเลขรหัสบัตร ATM นะคะหรือเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขทะเบียนรถก็ได้นะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิคเนศพยากรณ์ได้นะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ